วันนี้ครับไม่มีอะไรมากพี่จะมาพูดถึงเรื่องของขาวโบ๊ะขาวโบ๊ะเนี่ยมันเป็นไนโตรมีเทนก็สำหรับใครที่อยากจะใช้ไนโตร1คนจะต้องมีคุณสมบัติคล้ายๆแบทแมนนะครับคืออะไรพี่พลังวิเศษต้องรวยเรากำลังจะหาวิธีแก้ไขว่าทำไมถึงต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอ่ะพี่มันไม่เปลี่ยนไม่ได้หรอถ้าน้ำมันเครื่องไม่ขาดเราเติมมาไม่ได้ครับเราก็เลยจะต้องมาหาวิธีทำยังไงให้ไนโตรมันไม่สันดาปแล้วลงไปข้างล่างแล้วมันจะทนโอเคครับก็ขอกลับสวัสดีพี่เล่ายาไทยยาไทยรอสักท่านนะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยเซนเลอร์คอร์ดโอ้ยยังอ๋อแล้วแล้วต่อจอนในวันหรืออินฟินิตี้แบรนด์ครับทุกคนดูคือวันนี้นะครับผมพี่มิเกลวันนี้ครับไม่มีอะไรมากพี่จะมาพูดถึงเรื่องของขาวโบ๊ะขาวโบ๊ะเนี่ยมันเป็นไนโตรมีเทนมีแต่ตุ๊ดเท่านั้นแหละใช่ใช่ที่ใช้ไนโตรมีเทนนั่นแหละไอ้ตุ๊ดเฮ้ยผมไม่ได้ทันกดเลยอ่ะนะกูกดโอเคครับคนดูก็พี่จะติดเครื่องให้ฟังก่อนที่เป็นระบบแรกของเราซึ่งระบบแรกของเราผ่านแล้วเองว่าติดไหมแล้วคันนี้เราจะมานานขนาดไหนวะประมาณ2ทีแล้วว่าจะกลับแต่พี่หวยเองว่าติดปะปักติดหลายชิ้นหน่อยหลายชิ้นอ่ะเฮ้ยพี่กดอะไรเนี่ยระบบ1ที่เราทำไว้ฟังเสียงแล้วก็บอกตัวแต่ว่าตอนนี้เป็นพอเราไปเทสในโตที่ว่าทำคลิปที่อยู่เตียวห้วยอ่ะที่จุดมาเสร็จปั๊บเราลืมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแน่ลืมถ่ายน้ำมันออกเกิดอะไรขึ้นหลับปั๊มติ๊กหลับครับนี่ปั๊มติ๊กคือตัวนี้นี่ครับหลับไปแล้วนะครับแล้วก็ต้องทำการเปลี่ยนปั๊มติ๊กข้างในก่อนที่เราจะถอดอะไรทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าลืมครับอันดับแรกคุณต้องถอดกล่องออกก่อนเพราะว่าในโตมีเทนเนี่ยมันจะทำลายล้างไอ้เหี้ยนี่อันนี้โดนจุ่มนิดเดียวเป็นรอยแต่กล่องเก่าต้องขอบคุณพี่ฟางด้วยจาก API Tech ขอบคุณพี่ฟางจริงเพราะว่ากล่องเก่าเนี่ยละลายทั้งใบมันนอนอยู่ในอ่างน้ำเลยต้องพูดอย่างนั้นดีกว่านะครับก็เราก็ถอดไว้แล้วก็โยนไว้ตรงไหนก็ได้ครับแค่นั้นมันก็จะปลอดภัยต่อคุณแล้วนะครับผมแล้วก็ทีนี้น้องๆถามว่าพี่แบงค์ได้อัปเดตคันนี้เป็นอะไรบ้างนะครับก็เอาง่ายๆเดี๋ยวเราจะต้องเปลี่ยนหัวฉีดแล้วพอเปลี่ยนเสร็จปั๊บเราจะไปวิ่ง2ระบบให้ดูลากยาวแบบดันโลเลยรอบนี้กูพูดจริงกูจะวิ่งให้ดูจริงๆแล้วกูไม่กลัวพังด้วยจับไปถามว่าทำไมถึงไม่กลัวพังเพราะกูมั่นใจว่าเครื่องกูที่กูทำมาเนี่ยพี่เนี่ยได้ทำการทำออกมาดีที่สุดแล้วเดี๋ยวแอกวะมาเนี่ยเดี๋ยวเรามาลื้อเครื่องเสียก่อนเลยครับเดี๋ยวพี่จะพามาดูว่าตอนนี้ระบบของเรามันเป็นยังไงนะครับ okay. เราต่ออะไรยังไงมาเดี๋ยวพี่จะมาทำให้ดูนะครับเพราะน้องๆถามกันมาเยอะมากพี่ก็ไม่รู้จะตอบยังไงหมดนะก็ทำคลิปให้ดูดีกว่านะครับน้องๆจะได้เข้าใจกันว่ามันเป็นยังไงนะครับแล้วก็มันจะเป็นไปไม่ได้นะถ้าพี่แบบว่าไม่ได้จากแอดไอบินมาซื้อในโตที่บอกเลยว่าในโตโคตรแพงนะครับก็สำหรับใครที่อยากจะใช้ในโต1คนจะต้องมีคุณสมบัติคล้ายๆแบทแมนนะครับคืออะไรพี่พลังคุณต้องรวยถามว่าทำไมถึงจะต้องรวยไอเฟมบอกเข้าไปว่าในโตลิตรเท่าไหร่พันกว่า1,200ตกแล้ว1,200พันสองนี่คือได้ประมาณ3ลิตร3ลิตรแล้วคุณก็ต้องซื้อแอลกอฮอล์อีกซึ่งเป็นเมทิลแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์มันมีหลายแบบนะมันจะมีเมทิลแอลกอฮอล์เมทแอลกอฮอล์เฮ้ยอะไรบันเต๋อแอลกอฮอล์เดี๋ยวก่อนเมทมาจากไหนเนี่ยเมทมาจากเมียกูเองนะครับเพราะว่าเมทเมอร์ตัสนะครับผมแอลกอฮอล์ประมาณนี้นะครับก็นี่แหละพี่จะถอดให้ดูเลยว่าไนโตรเนี่ยมันอะคือมันจะพูดว่าไงไวเฟรมมันแรงอะพี่มันแรงจริงมันเร็วจริงแต่กูอยากเปลี่ยนชื่อมันเป็นจากขาวโบ๊ะเป็นคำผานมากเลยเพราะมันผานทุกอย่างจริงทุกครั้งที่เราวิ่งเสร็จจะต้องล้างหัวฉีดล้างปั๊มติ๊กล้างระบบทั้งหมดถ่ายน้ำมันเครื่องถ่ายทิ้งด้วยถ่ายทิ้งอันนี้คือระยะปลอดภัยของเราแล้วบ้านเราใช้น้ำมันอะไรพี่บ้านเราใช้น้ำมันเครื่องโมจุนตัวไหนพี่บอกไปสิ 7,100 แล้วก็ 300V ซึ่งบอกเลยว่ากูคงจะไม่มีปัญญาที่จะเปลี่ยนบ่อยๆนะครับอันนี้พี่บอกเลยเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะโคตรแพงนะครับน้ำมันเครื่องขวดเป็นพันอ่ะเอางี้ดีกว่านะพันกว่าบาทอย่างเงี้ยไอ้เหี้ยเราจะเอาตังค์ไหนไปเปลี่ยนบ่อยๆถูกไหมใช่เพราะฉะนั้นเรากำลังจะหาวิธีแก้ไขว่าทำไมถึงต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอ่ะพี่ท
ทำไมน้ำมันเครื่องมันถึงต้องเปลี่ยนอ่ะมันไม่เปลี่ยนไม่ได้หรอถ้าน้ำมันเครื่องไม่ขาดเราเติมมาไม่ได้ไม่ได้ครับในโตพอมันสันดาบปั๊บเนี่ยมันจะเกิดเป็นละอองน้ำละอองน้ำเนี่ยมันเกิดมาได้ยังไงกูก็ไม่รู้นะครับแล้วมันลอดใต้แหวนลูกสูบลงไปที่ข้างล่างแล้วมันเป็นไงต่อมันเป็นขี้ตมเลยคันเนี้ยถามว่ามันเป็นขี้ตมไปได้ยังไงกูก็ไม่รู้นะน้องน้องก็จะไม่เชื่อว่าพี่แบงค์ครับมันเป็นไปได้ยังไงแล้วคำว่าขี้ตมของพี่แบงค์มันเป็นยังไงเดี๋ยวกูถ่ายน้ำมันเครื่องให้ดู okay. ไปเอาถาดถ่ายมาให้หนูเดี๋ยวเฮียจะถ่ายให้ดูว่ามันจะเป็นนมข้นจริงหรือไม่นะครับซึ่งน้ำมันเครื่องเราเป็นสีแดงถูกไหมใช่รอบนี้จะกลายเป็นสีดูหุ้มนะครับก็ซุ่มดู นะครับผมพูดเล่นพูดเล่นมาเดี๋ยวเราจะถอดให้ดูนี่คือประแจชุดใหม่เพราะว่าเด็กๆที่บ้านมันทำพังหมดแล้วเราเลยต้องซื้อมาเฮ้ยเดี๋ยวว่าสั้นเฮ้ยไอ้น้องเองนี่มันสุดยอดจริงแล้วเบอร์เฮียอะไรเนี่ย27ไงอ๋อกูหารูไม่เจอเฮ้ยพี่แม่นรูจะตายอุ้ยร้อนอุ้ยอุ้ยเฮ้ยอันนี้มันไม่ชัดว่ะไอ้เฟมเอาผ่านเลยผ่านมึงไปเอาผ่านผ่านใหม่ๆมามันไม่ชัดอยากให้น้องๆเห็นนมเครื่องสองนมเครื่องเดี๋ยวเราขึ้นไปเดี๋ยวจะให้ดูเลยว่ามันเป็นนมข้นจริงไหมพี่แบงค์แม่งโกหกหรือเปล่าโจมตีพี่เต้าหู้หรือเปล่าบางทีกูอยากจะเสิร์ฟหน้าพวกแม่งจริงนะครับกูบอกเลยว่ากูกับพี่เต้าหู้เนี่ยพี่เนี่ยสนิทกันยิ่งกว่าเมสเมอร์แตสอีกนะครับผมก็ทรงๆกันเห็นไหมน่าจะเห็นอยู่นะนี่เดี๋ยวกำลังถ่ายไปนู่นน็อตมันก็ยาวเกี่ยวนี่ลงมาแล้วมันไม่มีความแดงครับมันจากปกติเราใช้น้ำมันโมตุน7001เนี่ยมันจะแดงใช่ปะใช่แต่ตอนนี้คือมันไม่แดงเพราะมันผสมน้ำมันเลยกลายเป็นสีดำแทนดำมากใช่แล้วก็เดี๋ยวคอยดูมันจะมีเศษซากความเป็นนมข้นของมันเดี๋ยวดูเดี๋ยวรอเลยอันนี้พองเลยเฮียโดนดาดไปเมื่อกี้พองหาลากไส้นี่ครับดูครับนี่คือน้ำมันเครื่องเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวพี่จะให้ดูว่ามันเป็นนมจริงๆเห็นไหมไหลเป็นน้ำเลยฟังเสียงดิไม่มีความหนืดไม่มีความหนืดเลยถามว่าเพราะอะไรเพราะมันกลายเป็นน้ำแล้วถามว่ามันกลายเป็นน้ำได้ไงมันสันดาบที่ตรงนี้ดูยังไม่บอกให้กูร้อนอีกร้อนไหมโอเคร้อนจิตโอ้ยควันขึ้นเลยนะตรงนี้ก็ร้อนควันขึ้นเลยเหรอเออตรงนี้ก็ร้อนไหมอ้าวไม่มีอย่ามั่วก็นี่แดงเลยโดนท่อเสียดะนะครับโดนแล้วเรียบร้อยเห็นไหมเป็นรอยเลยไม่สัตว์เลยก็อย่างนี้นะครับที่มันหยดเป็นน้ำได้ขนาดนี้เพราะว่าพอมันจุดระเบิดปั๊บมันเลยกลายเป็นไอ้น้ำลงไปข้างล่างแล้วพอเราไม่ถ่ายน้ำมันเครื่องทิ้งเกิดอะไรขึ้นนะมันไปทำให้คัดเป็นสนิมแล้วมันก็ติดสลักเป็นสนิมแล้วมันก็มีโอกาสติดทุกอย่างข้างในเป็นสนิมแล้วมันก็มีโอกาสติดนะครับผมประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะต้องมาหาวิธีทำยังไงให้ในโตมันไม่สันดาบแล้วลงไปข้างล่างแล้วมันจะทนใช่เครื่องมันจะไม่พังไหวคาร์ดก็จะไม่ติดตอนนี้ปกติคาร์ดเราจะตึงๆแต่เนี้ยคาร์ดหายไปเลยเห็นไหมนุ่มจัดเนี่ยดูมันหายเลยดูแค่ไปก็ยังติดได้เลยแล้วมันมีเนื้อตรงนี้ทั้งจริงๆมันควรจะตึงเลยไงถามว่าคาร์ดมันหายไปไหนคือพอเรากำปั๊บไอตัวเตะมันไปเตะจานคัดใช่ไหมเตะลูกปืนพอคัดมันห่างปั๊บคัดมันจะต้องห่างออกได้แต่เนี้ยมันเป็นสนิมมันติดกันอยู่มันไม่ห่างทีเนี้ยกำลังกลายเป็นคัดไม่จับจริงๆแล้วไม่ได้เกี่ยวเลยครับว่าคัดรถคุณมีปัญหาหรือเปล่านะครับผมก็ประมาณนั้นมันเกิดจากนี่แหละครับในโตครับแล้วตอนเนี้ยปั๊มติ๊กเราหลับอย่างที่บอกไปก็ทำอะไรไม่ได้มาพูดถึงเรื่องสุดท้ายนี่ครับนี่คือ2หัวฉีด3หัวฉีดอยู่ตรงนี้มาดูอันนี้หัวฉีดเดิมที่เป็นหัวฉีดI85อันนี้คือหัวฉีดที่2เป็นหัวฉีดไนโตอันนี้คือหัวฉีดที่3เป็นหัวฉีดไนโตถามว่ามันทำหน้าที่อะไร2หัวฉีดตัวนี้พี่ก็จะบอกเลยว่า2หัวฉีดตัวนี้ทำหน้าที่ตอนสมมติว่าเราขี่มาถึงรอบ 5-6,000 แล้วน้ำมันมันไม่พอขึ้นมาเนี่ยพอมันเป็นไนโตปั๊บมันต้องใช้น้ำมันหนามากๆนะครับเหมือนน้องๆไล่น้ำมัน95กับ E85 มันเหมือนกันมันต้องใช้หัวฉีดที่หนากว่าแต่พอเราใช้หัวฉีดที่หนาไปปั๊บเนี่ยด้วยความที่ไนโตรเนี่ยมันสันดาบแรงแล้วมันมีอากาศที่มันเป็นความชื้นในน้ำมันสูงเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้การสันดาบแรงนั่นแหละแล้วมันจุดประกายไฟได้แรงนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำเกิดการไม่พอมันก็เลยต้องจ่ายให้หนาขึ้นพูดแล้วงงพูดถึงเรื่องนี้มันต้องไปพูดถึงเรื่องสปีดมิกเจอร์เบิร์นแล้วเรื่องนี้มันก็จะลึกไปอีกน้องๆก็จะงงเพราะว่ากูก็ใกล้ธาตุไฟแตกแล้วนะครับก็ขอบคุณที่พี่โบด้วยพี่โบจัมโบจูเนอร์เขาสอนมาหลายๆอย่างเรื่องสปีดมิกเจอร์เบิร์นเรื่องการโฟอากาศเรื่องการทำพอตโฟอากาศแบบฝรั่งเรื่องอะไรเงี้ยคือพี่คนขาคว้ามาลึกจริงๆเราเลยใช้ในโตได้สำเร็จนะครับแล้วก็ตอนนี้น้ำมันพอแต่ที่ทำไม่ได้เลยคือทำให้แมทเทียลเครื่องมันพังเราก็ต้องแก้ไขจุดนั้นนะครับก็ไม่มีอะไรสำหรับ2หัวฉีดนี้อย่างที่บอกหัวฉีดแรกใช้ถึง 5,000 รอบเพื่อให้มันเดินเบาได้
ขี่ได้สมูทหัวฉีดตอนที่มันเกิน 6,000 รอบไปเนี่ยเพิ่มมาอีกหัวหนึ่งคือฉีดหัวเดียวอยู่ปั๊บเพิ่มอีกหัวใส่เข้าไปเนี่ยเพราะว่าท้ายไม่พอเราต้องให้ท้ายมันโถมน้ำมันเยอะๆเพื่อเราจะเอาค่าของ AF นะครับ AF หรือจะเรียกอีกอย่างมันจะมีภาษาศัพท์อีกอย่างนึงที่พี่เรียกกันนะครับแต่ว่าน้องๆเรียกง่ายๆว่า AF นั่นแหละนะครับก็คือเราต้องให้ค่า AF มันดีที่สุดของณจุดๆนี้ในรอบเท่านี้แล้วรถมันจะวิ่งมากเพราะฉะนั้นเราต้องใส่หัวฉีดเพิ่มอีกหัวฉีดนึงประมาณนั้นวันนี้ก็ขอฝากไว้ด้วยครับน้องๆก็ไม่มีอะไรสำหรับรถในโตรอบหน้าได้เจอพี่แน่นอนพี่ขอแก้ไขเรื่องลูกสูบแป๊บนึงอาจจะทำ3ล่องแหวน3ล่องแหวนก็คือล่องแหวนน้ำมันล่องแหวนล่องแหวนล่องแหวนรวมเป็น4ล่องแหวนแล้วถ้าพูดตรงๆประมาณนั้นก็เดี๋ยวลองหาข้อมูลก่อนแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับน้องๆพี่ขออนุญาตผ่าเครื่องอีก1รอบแล้วรอบนี้หวังว่าคุยจะจบแล้วขอน้องๆเป็นกำลังใจกดบอกหนึ่งให้พี่ด้วยนะครับถ้าเป็นกำลังใจพี่สำหรับคลิปนี้พี่ขอตัวลาไปก่อน FM ครับหาพอยต์แอดไอบินไปเดี๋ยวผมหาเองเดี๋ยวมันเนียต่อเหมือนเดิมอ่ะไว้เจอกันใหม่ทุกคนสวัสดีครับ